อวยพรวันเกิดค่ะให้กับท่านนายกนะคะบอกว่าขอแสดงความยินดีที่เข้าสู่สนามการเมืองเต็มตัวแต่ขอให้เดินอย่างเท่าเทียมกับคนอื่นไม่ใช้อำนาจรัฐเอาเปรียบทางการเมืองแล้วก็ไม่สั่งทหารกดดันฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เป็นชายชาติทหารต้องเป็นกลางเดินเข้าสู่สนามประชาธิปไตยด้วยความเสมอภาคคุณหญิงสุดารัตน์อวยพรท่านประยุทธ์ยังไงไปฟังเสียงกันค่ะก็จะอวยพรอย่างไรก็อวยพรว่าวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ตัดสินใจที่จะลงมาสู่สนามการเมืองนะคะก็พวกเราในฐานะเป็นนักการเมืองที่พลเอกประยุทธ์เคยกล่นด่าว่านักการเมืองเลวและพลเอกประยุทธ์วันนี้ได้เข้ามา เป็นนักการเมืองเองนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะในวันเกิดปีนี้ก็ขอยินดีต้อนรับให้มาเดินสู่สนามการเมืองนะคะแต่ขอให้เดินอย่าเป็นอภิสิทธิ์ชนเดินอย่างคนอื่นเท่าเทียมกับคนอื่นเขานะคะนี่กฎหมายก็มีไว้ให้ตีความอะไรที่จะได้เปรียบได้ประโยชน์ก็ตีความเข้าข้างตัวเองอะไรจะเสียประโยชน์ก็ตีความว่าไม่ผิดอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือต่อผลการเลือกตั้งและการที่ใช้อำนาจรัฐเอาเปรียบไปลงพื้นที่หรือสั่งให้ทหารสั่งให้ตำรวจเข้าไปกดดันนะคะผู้สนับสนุนของพรรคการเมืองอื่นเนี่ยมันไม่แฟร์ค่ะมันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่แฟร์พลเอกประยุทธ์เป็นชายชาติทหารก็ขอให้ได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นชายชาติทหารดิฉันอาจจะพูดผิดในช่วงแรกเล็กๆน้อยว่ามีมิตรไมตรีเพื่อที่จะอวยพรวันเกิดให้แก่กันแต่ว่านี่สีจีขึ้นอวยพรหรือด่า คือก็อย่างนี้ก็คือเป็นความเห็นทางการเมืองนั่นแหละใช่ครับแต่ว่าพอนักข่าวถามเนาะคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยจะอวยพรอะไรท่านประยุทธ์ไหมก็บอกว่าขอแสดงความยินดีที่เข้าสู่การเมืองเต็มตัวนอกจากคุณหญิงแล้วมีเบอร์3ของพรรคเพื่อไทยด้วยนี่คุณตาใช่ไหมคะคุณชาชาสิทธิพันธ์นะครับก็อวยพรขณะลงพื้นที่เหมือนกันอยากให้ไปฟังเสียงคุณชาชาก่อนพูดว่าอะไรเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันครับฝากเบอร์สองด้วยนะขายอะไรตัวช็อปปิ้งเหรอขายได้ไหมนี่เหรอขายนี่อะไรตัวฝากด้วยนะเชิญครับเชิญครับเชิญชอบมากขอบคุณครับครับต่อไปต้องเบอร์สองนะประตูนะอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกกับพี่ตู่ไหมครับมีอะไรอยากจะบอกพี่ตู่ไหมที่พี่ตู่เหรอครับผ่อนได้เลยครับผ่อนเลยขอบคุณนะครับดีครับดูแลสุขภาพนะครับเดี๋ยวก่อนนะคือคนละตู่หรือเปล่าพี่ตู่ชอบใจหัวเราะเสียงดังเลยตู่ที่ว่าเนี่ยในที่นี้เนี่ยที่อยู่ในภาพนะครับคือคุณป้าผู้หญิงนี่แหละชื่อตู่เป็นแม่ค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณชาติชาติลงพื้นที่ไปแล้วก็พบพอดีแล้วก็ถามผู้สื่อข่าวถามตรงนิดนึงว่ามีอะไรจะฝากไปถึงพี่ตู่ไหมหรือเปล่าคุณชาติชาติก็ยิ้มเล็กๆแล้วก็บอกว่าพักผ่อนเยอะๆนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าพูดถึงพี่ตู่ไหนนะพี่ตู่ในเฟรมเนี่ยพี่ตู่ในเฟรมเนี่ยแกรู้หรือเปล่าเพราะว่าดิฉันว่าดิฉันว่าเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็ตั้งใจถามแหละนะแล้วก็มีการบอกว่าให้ไปพักผ่อนเยอะๆอ่ะยิ้มๆไปใช่แต่ว่าตอนนี้โอ้โหคุณชาชาได้ลงพื้นที่เยอะจริงๆที่จริงๆนะคะจะสังเกตได้จากสีผิวก็จะเริ่มคล้ำมากยิ่งขึ้นนะคะ